น้องไผ่งามน้องแจมนายโกจำเย้นี่ไงโอ้โหนี่ครับกินอะไรกันเราอยู่ตั้งนานไม่กินเกี่ยวนี้เฮ้ยอารมณ์ไม่เนี่ยฮะนะฮะสวัสดีครับน้องแจมครับเดี๋ยวเลยสวัสดีครับน้องแจมสวัสดีครับคุณต้นทีมนะคุณต้นทีมนะฮะก็โกอินเตอร์ไปแล้วพวกเรานี่ก็เป็นโกตรงไหนฮะเป็นจริงๆแล้วพี่ไปดังที่สกอตติเนเวียนอยู่พักเอาเลยนะฮะก็สกอตติเนเวียนนะฮะประเทศอะไรวะก็แถวอีสานนะฮะสแกนพี่ไปเที่ยวแค่ผับเท่านั้นเองแต่ว่าที่กินน้องทีมใช่ครับน้องทีมนี่ไม่ใช่ดังแค่ไทยที่เกาหลีด้วยใช่ไหมฮะนี่นะครับให้น้องทักทายแฟนๆคลับทั้งสองท่านทักทายแฟนคลับตรงนี้สักทีละกันนะครับผมเชิญครับครับผมสวัสดีทุกคนนะครับผมนัททิวครับผมเดี๋ยวก่อนได้อะไรมีคำไหนที่เป็นจุดเด่นนัททิวเราพูดกันชั่วโมงกว่าเงียบอย่างนี้คือสองมาตรฐานนะฮะเดี๋ยวผมไปทวงก่อนต้องวีนะฮะอย่าถ้าเอาไม่ได้นะฮะนัททิวนี่นะครับโอ้โหเรียกว่าดังมากๆนะครับพี่ไทยและพี่เกาหลีนะครับแต่ต้องแจมทุกที่นะครับพี่อยากอยู่เขานานๆนี่ถามก่อนแล้วกันนัททิวนะครับไปอยู่เกาหลีมาแบบนี้นะครับมันมีอะไรที่แบบว่าทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยคนไทยก็สู้เกาหลีได้นะฮะผมคิดว่าคือด้วยความสามารถเนี่ยครับคนไทยเก่งไม่แพ้คนเกาหลีนะครับมันอยู่ที่ว่ากระบวนการฝึกซ้อมมากกว่านี่แหละครับที่มันเข้มข้นขนาดไหนแล้วก็การเค้าเรียกการลงทุนในโปรดักชันต่างๆนอกนั้นความสามารถเท่ากันแน่นอนครับนะฮะซึ่งผมก็ไปเกาหลีบ่อยมากไอ้สิ่งที่เราเห็นในทีวีเนี่ยคนที่เดินๆเนี่ยหายกันมีมั้ยฮะหายากเอาเหมือนล่าสุดก็เยอะเลยนะฮะโอ้โหคือมันบอกไม่ถูกฮะสุดๆไปแล้วเดี๋ยวนี้ดีก็จะพี่เพิ่งกลับมาเมื่อวันที่14นี่เองแสดงว่าเนี่ยจบม .6 แล้วจบม .6 แล้วจบปั๊บแม่จะให้เป็นคอร์สนะฮะเปลี่ยนตัวเองใช่แต่ว่าจบแล้วอันนี้ไม่ต้องจบม .6 นะครับผมเนี่ยมาทำได้เลยนะฮะที่บริษัทคลินิกของเราครับผมนะฮะพี่จบม .6 เรื่องฮะจบแล้วเหรอฮะจบม .3 มาด้วยนะโอ้โหนานเลยทีเดียวนะฮะพี่เขาก็จะทำงานที่ถ่ายวิดีโออยู่นะฮะที่ถ่ายจริงจังเลยออนแอร์ทีวีเลยนะฮะคือดีกว่าต้องถ่ายทีวีจริงอีกนะครับนี่แหละเรียกว่าจะมีกำลังนะฮะมาที่ฝั่งนี้ครับต่อน้องแจ๋มครับคือน้องแจ๋มนี่ก็โอ้โหทุกประเสริฐเยอะเลยนะครับวิธีการดูแลลูกของพี่ว่ายังไงครับผมเพราะว่าอะไรนะคะฝั่งนู้นพี่พยายามทำเสียงเหมือนแบบเด็กน้อยสิครับน้องแจ๋มครับพี่ถามว่าน้องแจ๋มเลยครับมีคนดูแลหัวใจด้วยหรือเปล่าเกี่ยวกันหน้าไหมไม่เกี่ยวนะฮะคือน้องแจ๋มนี่นะครับทำงานเยอะคอนเสิร์ตเดือนนึงเนี่ยมีเท่าไหร่ฮะมีเยอะไหมฮะนับเป็นวันๆเดือนนึงที่ทำเยอะไหมฮะมาให้บริษัทถามว่ามีภาระให้นะฮะของพี่นี่นะทำงาน7วันคือทำแค่7วันแล้วที่เหลือว่างยาวเลยนะฮะตลอดปีตลอดชาติเลยทีเดียวนะครับแต่เราทำงานเยอะเจอทั้งแสงไฟเจอการเดินทางแบบนี้นะครับก็มาดูแลหน้าที่บริษัทนะครับมาบ่อยไหมฮะใช่ค่ะก็ไม่ค่อยมีเวลาค่ะก็นานๆทีอย่างเงี้ยค่ะก็มานานๆทีก็จะแบบจัดหนักอะไรอย่างเงี้ยจัดหนักเลยนะฮะใช่ค่ะโอ้โหอย่างเงี้ยจริงๆแล้วไม่ต้องลำบากเลยพี่ยกเครื่องไว้ที่บ้านเลยอันนี้เป็นทีมเลยฮะคือมาสาขาไหนมาสาขาไหนครับอาจารย์ครับคนเลยคุยกับสองคนยังไงเขาสิพักเขาทำงานเฮ้ยนะครับเดี๋ยวอยากเดินงั้นเดี๋ยวต้องแจมเดี๋ยวไปคุยต่อข้างล่างแล้วกันนะครับพาไปเดินด้านล่างดีกว่านะครับอาจารย์เชิญครับรถเดียวรถเดียวเหรอไปไปหมดเลยนะฮะเดินเลยไหมเดินเลยเดินเลยครับเดินเลยครับเดินเลยครับมีลำบากต่อไปถึงแค่วันที่31นี้เท่านั้นเหลือเพียงอีกแค่ไม่กี่วันแล้วนะคะอย่ารอช้ารีบตัดสินใจรีบซื้อรีบทำนะคะเขาบอกว่าเพราะความสวยรอไม่ได้จริงๆค่ะเขาบอกว่าทำบุญเนี่ยสวยชาติหน้าทำหน้าสวยชาตินี้ต้องรีบเลยค่ะบริษัทคลินิกค่ะตอนนี้ค่ะลด 30% เลยนะคะถึงวันที่31ธันวาคมนี้เท่านั้นค่ะสำหรับสาวๆหนุ่มๆนะคะใน KFC ด้วยนะคะสำหรับใครที่บอกว่าอยากจะสวยหล่อแบบดาราเดี๋ยวเดินตามกันมาได้เลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราเนี่ยจะมีการแจกกิฟต์วอเชอร์ด้วยถ้ายังกินค้างอยู่อ่ะยกไปด้วยทิ้งไว้ก่อนเหรอนะคะกลับมาทีเขาเก็บไปแล้วสิไม่เป็นไรซื้อใหม่คุ้มยังไงก็คุ้มนะวันนี้นะคะเราแจกกิฟต์วอเชอร์600บาทแล้วก็800บาทด้วยนะคะให้คุณได้ลองไปทดลองทำแบบฟรีๆเลยใช่ไปเป๊ะกับบริษัทกันนะคะเพราะว่าตอนนี้ค่ะใครที่เดินเข้าไปที่บริษัทเนี่ยตอนนี้เราจะได้รับสิทธิ์จับฉลากนะคะแล้วก็มีของรางวัลดีๆเลยมูลค่ากว่า 4,000 บาทมอบให้ด้วยใช่แล้วนะคะและสำหรับใครที่บอกว่าทำอยู่แล้วชอบอยู่แล้วชอบซื้อคอร์สกับวุฒิศักดิ์อยู่แล้วนะคะวันนี้คุณรีบไปซื้อไว้ก่อนเลยเหลืออีกเพียงแค่ 3-4 วันเท่านั้นเองนะคะกับโปรโมชั่นส่วนลด 30% นะคะข้ามไปวันที่1มาขอก็ไม่ได้แล้วนะต้องขายราคาเต็มแล้วนะเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้มีสิทธิ์ซื้อราคาถูกก็ซื้อไปเถอะเพราะว่าซื้อตอนนี้ไปหลายๆคอร์สเลยก็ได้นะเพราะว่าส่วนลดเนี่ยจะมีถึงแค่วันที่31นี้เท่านั้นใช่แล้วนะคะสามารถนำไปใช้ได้ยันปีหน้าเลยทีเดียวนะ
และตอนนี้นะคะจะขอมาถ่ายเราเต็มเลยไม่ใช่นะ4ท่านเลยนะคะที่จะมาบอกเคล็ดลับนะคะในการดูแลผิวหน้าของแต่ละคนนะคะว่างานเยอะขนาดนี้จะดูแลยังไงเอ๊ะหล่อมากต้องโดนแกล้งตลอดเวลาอันเชิญเลยมั้ยอันเชิญเลยแล้วกันค่ะอันเชิญที่เป็นสีม่วงใช่ไหมฮะไม่อันชันนะฮะอ่ะพี่สองครับเดี๋ยวเราเอาลูกโป่งให้น้องดีกว่าน้องเรียกลูกโป่งมาเกิน2ลูกนะฮะแหมไม่น่าเชื่อเลยนะฮะอ่ะเดี๋ยวพี่สองมันอะไรนะฮะกางเกงมันดีไซน์ใหม่หรือว่าอะไรเนี่ยขนาดนั้นเลยเหรอฮะทุกคนจะได้เห็นชัดๆไงว่าลด 30% น้ำแจมในชั้นนี้ได้จากน้ำแจมจะทำด้วยเหรอฮะไม่ดีนะฮะให้พี่สองทำคนเดียวดีกว่านะครับเอาละครับพี่น้องชาวแหลมทองบางแสนคุณเป็นที่นี่นะแต่สมัยก่อนมีชั้นเดียวนะชาร์ปเป็นห้างที่แบบมีแต่ขายเฉพาะข้างในแล้วข้างนอกก็แบบเป็นเล็กเติบโตใหญ่มากนะฮะใช่แล้วเหมาะกับเหมาะกับบริษัทของเราที่ใช่แล้วนะครับที่ห้างใหญ่ๆแห่งนี้นะฮะจะได้สะดวกคนไข้มาที่นี่ถูกต้องนะฮะเมื่อก่อนนี่นะฮะอยากทำบริษัทต้องตีรถยาวไปขึ้นทำเซ็นทรัลบางนาจริงว่าเดี๋ยวนี้นี่นะครับมีทุกที่นะฮะมีเป็นร้อยสาขาแล้วเนี่ยมาใกล้บ้านคุณแบบนี้แล้วลด 30% ทุกสาขานะฮะผมรีบมาทำเลยนะครับเปิดตอนนี้ทำปีหน้าก็ได้นะครับโอเคทีแบบเฮ้ยรู้สึกเงินเหลือเฮ้ยเปิดให้เพื่อนก็ได้นะฮะเปิดให้พ่อให้แม่นะครับให้แฟนให้หญิงเลยเอาตัวนี้อยู่กับน้องนัททิวนะครับพี่คิวนะครับน้องแจมนี่โกจัมนะครับนี่ฮะตัวเป็นๆมาเลยนะจ๊ะมารับลูกโป่งลูกเต๋านะครับรับลูกโป่งนะฮะนุ่มๆนุ่มๆให้สองทีให้มานะฮะนุ่มๆมารับน้องแจมรับลูกโป่งไปนะจ๊ะนะฮะสาวๆก็ได้นะครับเชิญจ้ะนี่นี่คือมาเทียบเลยนะฮะอันนี้แฟนคลับของนัททิวที่บางแสนแล้วขับไปจากกรุงเทพฮะมีทั้งสองอย่างครับครับผมคนกรุงเทพใช่ไหมฮะแล้วก็คนบางแสนก็มาด้วยเยอะแบบนี้นะฮะเรามีบ้างไหมฮะจ้างได้ไหมเดี๋ยวผมเอ็กซ์ต้าเอาแถวนี้แหละเอาแถวนี้ขอยืมด้วยนะฮะไงเชียร์ให้ผมด้วยละกันนะฮะเอาละมาคุยกันต่อดีกว่ากับ2คนนี้ครับดาราระดับเทพนะครับนี่นะฮะอยากถามน้องแจมต่อเลยว่าถามน้องแจมมีแจมไหมครับเกี่ยวกับต้าไหมมีแฟนหรือยังครับมันไม่เกี่ยวไหมคะอ้าวแบบถ้าเกิดคนมีแฟนเนี่ยหน้าตาจะดูแบบว่าเฮ้ยดูสดชื่นนี่นะฮะมีความรักนะครับไม่เกี่ยวค่ะมีแฟนไม่มีแฟนเราก็ดูแลตัวเองได้ทำไงฮะเออแต่พี่สองมีแฟนบางเป็นชั่วโมงอะฮะแฟนพี่สองเป็นแบบเช่าเอานะฮะยังไงฮะตอนนี้ทำงานเยอะไหมฮะมีอะไรบ้างตอนนี้ผลงานครับก็ตอนนี้ค่ะมีซิงเกิลใหม่ล่าสุดนะคะแล้วในฐานที่เสร็จไปค่ะก็เป็นซิงเกิลที่2ของอัลบั้มใหม่ค่ะก็ตอนนี้ก็ MV ก็ปล่อยไปเรียบร้อยแล้วค่ะก็มีละครค่ะกำลังเริ่มถ่ายอยู่เลยชื่อว่าชิงรักหักสวาดค่ะชิงรักหักสวาดนะฮะทางช่อง8นะครับกำลังถ่ายอยู่ค่ะครับอย่างนี้เนี่ยทำงานเนี่ยอาทิตย์นึงหลายวันไหมฮะได้พักบ้างไหมก็มีบ้างมีบ้างนิดนึงนะฮะซึ่งแบบนี้นะครับคนทำงานเยอะอย่างเงี้ยมันหนุกหน้าโศกหน้าโศมบ้างนะฮะนี่หน้าดีกว่าพวกเราตอนแต่งนะฮะอย่างนี้มีเคล็ดลับยังไงบ้างคะน้องแจมครับน้องแจมดูแลตัวเองยังไงบ้างค่ะก็แบบเองแจมอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะก็จะไม่ค่อยมีเวลาเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยบางทีกว่าจะทำงานเสร็จก็ดึกแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อย่างที่วุฒิศักดิ์เนี่ยบางทีเนี่ยเราถ้าว่างๆเลยอย่างคนที่บอกว่าเอ้ยไม่มีเวลามาทำคอร์สทุกวันต่อเนื่องเลยที่วุฒิศักดิ์ก็มีเหมือนกันค่ะยังไงฮะค่ะคือมีคอร์สที่แบบปกติเนี่ยก็ทำแบบว่าอาทิตย์ละครั้งก็โอเคใช่ค่ะก็แบบสักอาทิตย์ละครั้งแวบเข้ามาก็ได้ครับผมนี่นะฮะก็ถือว่ามาดูแลหน้าตัวเองนะครับเหมือนกับว่าเวลาเดินไปที่ไหนเนี่ยเฮ้ยเจอวิทยศักดิ์มันมีทุกที่อยู่แล้วแวะพักแป๊บหนึ่งชั่วโมงนะฮะแทนที่จะไปนวดเนี่ยนวดแล้วก็ทำให้หน้าเราเนี่ยใสด้วยนะครับโอ้โหสุดนะฮะใช่ค่ะก็คือแบบอย่างข้อที่ดีเนี่ยของวิทยศักดิ์เลยนะคะที่แจมเรื่องเนี่ยก็คือว่ามีทุกสาขาแบบว่าไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนบางทีไปเล่นคอนเสิร์ตค่ะแบบไปถึงไฟเช้าแต่ว่าเราเล่นกลางคืนค่ะเราก็สามารถไปดูแลตัวเองได้ไปนวดหน้าได้ทำได้อย่างเงี้ยค่ะก็คือว่าไม่ว่าจะอยู่จังหวัดไหนก็มีหมดเลยนะใช่แล้วนะฮะผมไปลาวมีเลยฮะโอ้โหนะฮะลาวก็มีที่ลาวแล้วด้วยนะครับเคเมอร์ก็มีโอ้โหเรียกว่ามีเรียกว่าตอนนี้เนี่ยถ้าเกิด AAA นะ ACE หรือ EP ACE เปิดเนี่ยรับรองว่าโอ้โหนะฮะประเทศรอบๆเราเนี่ยนะฮะมีวุฒิศักดิ์แน่นอนนะครับแต่ว่านี่แหละครับคอร์สที่น้องแจมทำรู้สึกว่าใช่จะชอบมากที่สุดที่คอร์สไหนฮะค่ะก็จริงๆแล้วรวมๆก็จะมีหลายคอร์สเหมือนกันนะแต่ว่าอย่างแจมเนี่ยเป็นคนที่แบบแพ้ง่ายแพ้ง่ายเหรอแบบไปถ่ายงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แบบให้ช่างงานสวยครับเราไม่เกี่ยวนะฮะบางทีก็จะแบบสิวขึ้นอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะค่ะก็จะให้ที่วุฒิศักดิ์เนี่ยช่วยดูแลให้เป็นสิวได้เหรอฮะคนเราช่วยถ่ายลงอินสตาแกรมด้วยเพราะไม่เห็นเป็นบางทีก็แบบเปล่าพี่ไม่เชื่อขอภาพแบบบางทีหน้าก็ธรรมชาตินะคะก็ต้องมีสิวขึ้นนะคะคือดาราเนี่ยคนคิดว่าเฮ้ยสิวไม่มีเกิดมาให้สิวมันไม่มีแล้วพวกนี้แบบมันทันไม่มีสิวอย่างนี้นะฮะคือทุกคนมีสิวแต่ว่ามีวิธีการดูแลแล้วก็ไม่มีรอยนะฮะ
บางคนนี่เห็นหน้ารู้เลยที่เล่นกอล์ฟได้เลยอ่ะหน้าเกิน18หลุมอ่ะปุ๊บๆๆเลยนะฮะซึ่งเนี่ยครับนี่แหละฮะอย่างนี้คอร์สที่เหมาะมากๆกับคนที่มีสิวแบบนี้นะครับคอร์สอะไรครับแอคเน่ทรีทเมนต์นี่นะฮะคอร์สนี้นะครับราคาเพียงแค่700บาทสองคนนี่นะฮะเป็นสิวหน้าเนี่ย300กว่าเม็ดเม็ดละ150นี่โอ้โหหมื่นกว่าบาทนะฮะโอ้โหแล้วแต่ที่เนี่ยคือจะมี 3,000 เม็ดเราก็กดให้ในราคา700บาทคุ้มจริงๆนะครับคอร์สที่ต้องแจกว่ามานะฮะนี่แหละครับมาที่น้องนัทธิวฮะไปดูซิคุณเฉยๆนึกถึงเฮ้ขอภาษาไทยเถอะที่ก็จำในหนังมานะฮะอันนี้นี่ไปดังถึงเกาหลีเลยนะครับต้องไปเกาหลีนี่อากาศต่างกับไทยคือมีความแห้งนะฮะแห้งกว่าแห้งกว่าอย่างนี้ต้องดูแลหน้าเป็นพิเศษนะฮะที่เกาหลีใช่ไหมครับก็อยู่ที่ต้นน้ำเหรอฮะหรือว่าไงไม่ใช่นะฮะถ้าคนไม่ใช่ต้นไม้นะครับผมก็จะทาครีมบำรุงเรียกว่าผมเขินเนี่ยบ่อยๆบางทีนะฮะยังไงฮะเยอะหน่อยครับผมแล้วก็ดื่มน้ำด้วยครับนะฮะไปเกาหลีเนี่ยนะครับงานหนักไหมฮะเทียบกับที่ไทยเทียบกับที่ไทยงานที่ไทยหนักกว่าแต่ว่าซ้อมที่เกาหลีหนักกว่าครับคือซ้อมหนักเลยคือไทยเนี่ยอาจจะซ้อมแบบ5เดือน4เดือนแล้วก็ได้ออกเทปแต่ว่าที่นู่นต้องซ้อมเยอะมากครับเพลงนึงเนี่ยผมเคยออกซิงเกิลเพลงเต้นที่ไทยที่ใช้เวลาแค่อาทิตย์เดียวก็แบบก็มีเพลงเต้นได้แล้วแต่ว่าของที่เกาหลีนี่คือต้องใช้เวลาเยอะมากกว่านั้นเป็นเดือนอะไรเงี้ยครับถึงจะออกมาแต่ละซิงเกิลได้เพราะเขาจะซีเรียสมากเรื่องนี้นะฮะใช่ครับใช่ครับผมอย่างนี้เนี่ยหน้าเราเนี่ยนะครับมีวิธีการทำไงให้มาตรฐานนะครับหล่อที่ไทยหล่อที่เกาหลีด้วยคอร์สไหนชอบพิเศษฮะถ้าพูดถึงที่วุฒิศักดิ์นะครับผมที่ผมไปทำบ่อยๆเนี่ยเป็นโกลเด้นอัลต้าดีฟครับผมโกลเด้นที่เป็นหมายิ้มได้นะฮะให้โกลเด้นรีทิเวอร์เคลื่อนทำไมนะฮะโกลเด้นอัลต้าดีฟดียังไงฮะผมมันดียังไงมันเป็นมาร์กหน้าทองคำครับมาร์กหน้าทองคำใช่แล้วก็เป็นบำรุงหน้าไงครับก็จะมีอุปกรณ์ที่เรียกว่าช้อนทองคำเนี่ยก็จะแบบผลักแบบว่าตัวครีมบำรุงลงไปชั้นลึกเลยของผิวหนังนะครับก็จะทำให้หน้าเราเนี่ยกระจ่างใสครับก็เป็นตัวที่ผมชอบมากก็ไปทำทุกอาทิตย์เลยอือนะฮะอาทิตย์หนึ่งนะฮะไปทำหน้าสักครั้งหนึ่งคือพอแล้วเลยพอแล้วนะฮะหล่อแล้วนะครับพี่ถ้าเกิดพี่ทำสักอาทิตย์ละ 4-5 ครั้งพี่จะได้ไหมคุณบางทีตามไม่ทันนะฮะจริงๆแล้วเขาควรจะเว้นนิดนึงนะครับควรจะเว้นนิดนึงนะฮะคือพอแล้วในหนึ่งอาทิตย์สักครั้งหนึ่งนะฮะวันนี้ครับพี่สองครับเรามาทันทีนะฮะต้องมีของแจกแน่นอนนะใช่แล้วนะครับแจกอะไรดีฮะคิวก่อนเล่นเกมอะไรดีแจกเบอร์พิตตี้แล้วกันโอ้ให้พิตตี้ของเราแต่คนนี้ได้พิตตี้นะจัดมาอ๋อคุณดูหน้าโหดด้วยดูตัวทรงน่าจะกว่าเมียเช่าแต่เราชอบชุดใหม่ต้อนรับปีใหม่นี้บ้างเลยนะหนังตุ้มหนังตุ้มนะฮะเล่นเกมกันง่ายครับเกี่ยวกับเป่าลูกโป่งนะฮะใครอยากได้ยูเซอร์800บาทมาเลยครับเออเอากี่คนเอากี่คนดีเอาสัก 2-3 คนดีไหมครับสัก3คนสามคนท่านแฟนคลับท่านคิวครับช่วยสละเวลาสักหน่อยเล่นเกมกับเรานิดนึงได้ไหมฮะสุดนะฮะใครก็ได้ฮะครับใครเล่นเราได้ถ่ายรูปกันได้เลยนะไปนี่แฟนคลับท่านคิวเหรอพี่โอ้โหพี่ข้าไปยินข้านู้นแหละไปยินข้าพี่คิวไหนพี่เอฟหนึ่งนะจริงๆก็ได้พี่แฟนคลับท่านคิวมาไปถามทุกคนเลยนะฮะชอบไหมน่าชอบพี่สองพิเศษนี่นะครับครับผมนะฮะที่เรื่องปอดโอเคไหมฮะมาเลยมาเลยเด็กมหาลัยก็ได้เออมามานี่แม่มัธยมก็ได้มาเออมาโอ้โหนี่นะฮะสาวๆมาอีกคนหนึ่งมาอีกคนหนึ่งมาคุณพี่ครับไหนฮะแฟนคนไหนรักนัดทีก็ต้องมาเลยครับพี่ครับช่วยๆกันหน่อยฮะมาเลยมาแล้วจ้าเชิญสาวคนนี้ยืนข้างหน้านี่เลยจ้าข้างหน้านี่เลยยืนข้างหน้าแขกรับเชิญเลยนะฮะเอาอุปกรณ์เรามาอุปกรณ์อยู่ไหนจ้าเป็นยางรถยนต์นะฮะให้เป่าดูดเต็มโอ้โหลูกโป่งฮะลูกโป่งนะครับนี่นะครับลูกโป่งของเรานะฮะลูกโป่งจ้าเอาละไปคนละหนึ่งกติกาว่ามาครับคิวครับกติกาครับเป่านะฮะเป่าแล้วเดี๋ยวเราบอกกติกาอีกทีเป่าแล้วกำไว้เป่าแล้วกำไว้เดี๋ยวรู้เลยโอเคว่ารถถังฝั่งคนคือใครเป่าใหญ่เล็กได้หมดนะฮะ15วิแล้วแต่เลยไอกระโปรงสามมันไม่มีแบบที่เก็บเลยเด็บเอวโอ้ยก็เอาอะไรมาพี่ฝาพี่สองก่อนได้มั้ยพี่ก่อนฝาพี่ก่อนอ๋อเหน็บแล้วเหน็บแล้วนะฮะเหน็บกระโปรงเหน็บเสื้อในฮะโอ้ก็ทำลึกไปเลยฮะครับผมเหรียญนี่คือมัดยางกับเสื้อนะโอ้โหสามคนนะครับต่างวัยแต่ว่าทุกคนเนี่ยก็ทำบุญที่สักได้หมดนะฮะจะเป็นวัยรุ่นนะครับครับวัยรุ่นนะฮะหรือว่าวัยรุ่นตอนปลายที่นี่นะฮะมาดูนะครับครับผมนะฮะนับ1ถึง10นะให้เวลากันนับ1ถึง10นะฮะเป่านะครับจะเป่าเล็กเป่าใหญ่แล้วแต่ไม่ต้องรีบเป่าก็ได้ถูกต้องเลยฮะรีบเป่าก็ได้เลยครับใช่มั้ยฮะอ่ะโอเคพร้อมแล้วพี่เข้าใจก็หมดแล้วพี่เข้าใจผมแล้วโอเคนะครับพี่พร้อมนะฮะหลวงพี่เราอยู่กับพี่ครับหนึ่งสองสามเป่าเลยครับพี่หนึ่งสองสามสี่ห้าอย่าเป่าให้แตกเลยพี่เจ็ดแปดสิบแล้วหยุดหยุดอ้าวนี่บอกหยุดไม่หยุดเลยเฮ้ยอ๋อยังชุดไม่ได้ยินเสียงมาช้าต่อไปครับไอคิว
เราจะให้ปล่อยอย่าบ้าแต่ปล่อยไปครับลูกโป่งใครไปไกลสุดนะฮะคนนั้นชนะครับได้จุดนั้นนะฮะชนอะไรถือว่าไม่เกี่ยวนะฮะไม่เกี่ยวนะฮะตาเธอครับเชิญเฮ้ยกดกันไม่ได้ใกล้ๆกันเดี๋ยวเอาตรงไหนเป็นหัวว่าเอ่ยเส้นนี้เราวัดไปแล้วที่เราเตรียมไว้แล้วนะไม่เส้นนี้เอาไฟนี้หรือไฟนี้เดี๋ยวเส้นนี้เลยเส้นงอที่ไหนนี่ตรงนี้นี่ปุ๊บปุ๊บนี่โอเคนะฮะตาเธอมาปล่อยดีไปกลับบ้านไปก่อนเลยคนนี้นะฮะกับคนแรกเลยเดี๋ยวลูกอมแล้วกลับบ้านไปเลยนะฮะสองคนนี้นะครับมีความใกล้เคียงกันอยู่ที่ลูกของใครจำได้ไหมเป็นเกมที่เอามาเป่าอีกรอบไหมฮะเฮ้ยไม่เอาเลยฮะสองคนนี้นะครับดูแล้วเนี่ยสูสีมากนะฮะงั้นต้องแข่งกันด้วยกติกาโอลิมปิกปี2024นั่นก็คือPaper Scissor Hammer You know what I'm saying แปลว่าค้อนไกดาษค้อนไกดาษของชุบนะฮะขอให้ชุบครับห้ามออกจอบนะฮะถ้ายิ้มแล้วออกจอบผมโกรธนะฮะอ๋อไม่ใช่นะฮะเฮ้ยยังไม่ได้บอกเลยอารมณ์มันโอ้โหอะไรอ่ะหัวรุ่นจีวอนเนี่ยนะฮะเออยันยิงยาวกระเป๋ายิเอ้ยนั่นไงนี่ไงเดี๋ยวก่อนเราโกงข้อสอบคนเด็ดชนะแล้วเหรอใครชนะแล้วเหรอมั่นใจป่ะพี่แพ้ใช่ไหมโอเคพี่ออกครับนี่นะครับพี่เขาเป็นคนที่ทำนะฮะเรานี่แหละฮะดีด้วยนะฮะเดี๋ยวก่อนน้องเราอยู่กับน้องตั้งแต่อยู่กับน้องนะเราไม่ได้มาคนตัวปีน้องชื่ออะไรครับพันน้องพันนะฮะน้องพันนี่ก็เริ่มมีสิวแล้วนะฮะครับผมเกิดจากอะไรฮะน้องพันครับเวลาพูดฟันสะท้อนแล้วแบคทีเรียไปเกาะทำให้เกิดไม่ใช่เหรอนี่ไงนะฮะไม่มันเกิดขึ้นได้เราต้องรู้จักรักษานี่ครับไปวิทยาศาสตร์ครับแอคเน่ทรีทเมนต์ช่วยคุณได้นะครับแต่เรื่องตาเล็กพี่ช่วยไม่ได้จริงนะฮะเพราะตาเล็กก็น่ารักแล้วเป็นเอกลักษณ์นะครับผมวันนี้มาเชียร์นักถือใช่ไหมฮะมาใครฮะมาใครฮะพี่ด้วยนะฮะ พี่ที่ผักต้อมาคนที่ไหมฮะรักน้องมากเลยนะครับถีบออกมานะครับเดี๋ยวรับไปเลยนะครับดูเชื่อ800บาทครับโอเคด้วยครับมาครับให้ถ่ายรูปคู่กับนัททิวด้วยเคยถ่ายไหมผมมาเลยเคยแล้วนะฮะแต่อย่างนี้มันจะดูแบบว่าชิคกว่าเพราะคนอื่นไม่ได้ถ่ายไงเราได้อวดคนอื่นเขินนะฮะกล้องนี้ก่อนลูกลืมตาเลยครับน้องครับถ่ายรูปคู่พี่นะฮะ1 2 3โอ้โหเห็นเลยนะครับฝั่งแจมกับฝั่งนี้ความแตกต่างทั้งสองคือเรายังมีระบบศักดินาอยู่นะฮะอาจจะวัดด้วยฐานะกันไม่ได้แต่ว่าเรื่องของหน้าตาเนี่ยเดี๋ยวเราขอไปทำแบบเราเป็นแจมเลยคือไปเสียบคอนเสิร์ตแทนได้เลยเนยไม่มาเราเลยนี่นะฮะอย่ายิ้มจริงนะอันนี้กล้องที่จริงจังที่สุดนะฮะครับผมคือดูกล้องเราทำงานเนี่ยเท่านี้แต่ดูกล้องแฟนคลับเนี่ยโอ้โหนี่ทำรายการออกทูด้วยเลยทีเดียวนะฮะคุณพี่ครับคุณพี่อันนี้คุณพี่มาจากที่ไหนครับเนี่ยผมพี่อย่าลงนะเขาบอกว่าจะถ่ายรูปเขาอย่ายุ่งเลยอย่าพึ่งพี่โอเคพี่ครับครับผมโอ้โหต้องให้ผู้วิหารเราก่อนผู้วิหารนี่ผู้ปกครองบ้านเมืองของเราครับพี่ขอบคุณมากเลยนะฮะครับผมขอบคุณนะครับเอาละจ้าเล่นกี่เกมดูพี่สองอีกเกมนึงเมื่อสักครู่นี้ไม่ค่อยสะใจเลยมีอะไรเผื่อไหมมีสะใจวันนี้นะฮะเกมอะไรฮะเดิมมีลูกโป่งให้เหมือนเดิมมีลูกโป่งฮะต่อไปให้ทำอะไรอาสาสมัครก่อนเลย3 คนใครมี iPhone 5S บ้างเออใครมี iPhone 5S อยากได้เฮ้ยมีเขาเหรอเฮ้ยชาวบ้านรวยว่ะเอาพี่มั่งเดี๋ยวสลับกันน้องถ่ายให้น้องถ่ายให้น้องถ่ายเออนะครับมาดูดิ 5S บอกมาเนี่ยเอาไปเฉียงเปียวไหลกวงใจภาษาจีนอ่ะจีนเฮ้ยของจีนแดงสแกนด้วยเหรอนี่เด็กสแกนเหรอโอ้ไปเลยรัชดามาดูครับเอาละตัวคนละไหมฮะฝากน้องไว้ก่อนกระเป๋าฝากพี่ก่อนนะครับโอ้โหเด็กจริงจังมากมีไหมฮะใครมี 5S อีกฮะมีไหมฮะไหนครับอย่าประเดิมแบบนี้ครับมาครับพี่ไม่ได้ครับไม่งั้นนัททิวจะร้องไห้เลยนะฮะชุ่ยเชี่ยเดี๋ยวโอ้โหเฮ้ยนี่พี่ยังใช้ iPhone 4อยู่เลยอ่ะนะฮะน้องมีแม่ไหมฮะมีแม่เปล่าแล้วน้องฝากแม่ไว้ที่ไหนอ่ะแม่ของแม่แล้วแม่ไหนฮะคืออะไรจับแม่มาฮะแม่จะส่งลูกมาอย่างนี้ไม่ได้ครับแม่ต้องรับลูกคนไหนก็คือแม่ครับแน่ใครครับแม่แน่ไหนครับชี้ครับคนไหนคือแม่ครับเราครับเราจะตรวจนะไม่ใช่มาต้องตรวจดีเอ็นเอนะชี้เลยฮะคนไหนคือแม่ครับแม่กับกรุงเทพไปแล้วเอาโทรศัพท์ไปที่พี่เดี๋ยวโทรหาแม่เฮ้ยไปไหนไปคุณพ่อเขาอยู่นั่นแล้วไอ้นี่ครับแต่ครับคุณพ่อเขาอยู่นี่คุณนี่คุณพ่อเหรอไม่ใช่ผมตกใจมากเลยฮะคุณพ่อครับช่วยเล่นเกมของเราสักเล็กน้อยนะครับถ้าไม่เล่นผมเอาไอโฟนให้ไปขายจริงไหมครับคุณพ่อครับคุณลูกต้องการความช่วยเหลืออยู่ด้วยกันได้นะคุณพ่อครับเชิญด้านนี้เลยนะฮะเกมเราแข่งกันดีครับ
ถ้าพี่แข่งไม่จบอยู่กับผมนะฮะเก็บไว้ก่อนนะครับเก็บไว้ก่อนนะฮะไอคิวเกมว่าไงมาเกมของเรานะครับเป่าลูกโป่งไหมใช่แล้วครับผมเป่าลูกโป่งแล้วจะถามหา 5S ทำไมพี่ก็งงนะว่าเล่นเกมพี่อยากรู้ผมอยากรู้ใครมีตังค์ซื้อบ้างโธ่ไม่ว่าโอเคครับผมไม่ได้แล้วฮะผมไม่ได้แล้วโอ้ยโกงอะไรอะไร 5S ไงอ๋อแก้วนะฮะเอาเป็นว่าถ้าพี่แข่งไม่จบผมไม่ให้คืนนะฮะสามคนนี้นะครับเป็นผู้ที่มี iPhone 5S เป็นผู้ที่มีนำเทรนด์มากๆนะครับผมเครื่องมาเป็นของล้วนๆเลยทีเดียวไม่ใช่แต่มีก่อนแบบนี้ดีเพราะว่าเป็นคนที่นำเทรนด์เพราะหน้าตาเราก็ต้องนำด้วยใช้ iPhone 5S หน้าสิวเงี้ยไม่ได้นะฮะเดี๋ยวติ๊บต้องขอคืนนะครับเกมของเราครับพี่สองเอาไงดีฮะเกมของเรานะครับผมเดี๋ยวผมขออนุญาตทั้ง3ท่านข้างหน้านี้แล้วกันใช่ครับนะฮะอยู่ได้เลยนะฮะหน้าศิลปินของเรานี่เรามาจากกรุงเทพนะฮะแล้วอยู่ที่อ๋อดีแล้วครับถ้าแต่งอย่างนี้มากรุงเทพนี่พี่งงเลยนะฮะครับผมเอาละลูกโป่งเราลูกโป่งนะครับนะฮะลูกโป่งของเรานะครับเป่าลูกโป่งนะฮะวันนี้กำลังตัดสินใจโจทย์2อย่างอยู่นะคืออะไรฮะว่าจะอย่างไรดีครับนะฮะระหว่างเป่าจนกว่านาทีจะเหนื่อยยังไงเป่าลูกโป่งให้เป็นคุณพี่ครับโอ้ my god สไลด์ทูอันล็อกแล้วเป่าเลยฮะคุณพี่เป่าได้ใช่ไหมฮะแต่เป่าแรงๆเป็นคังทูมนะฮะเดี๋ยวผมช่วยพี่ครับครับผมยังไงครับพี่สองครับกติกาของเราไม่ยากเลยทีเดียวนะครับผมง่ายมากเขาไม่ได้เชื่อเลยนะยังไม่ได้บอกครับผมเตรียมไว้ก่อนเตรียมไว้ก่อนครับผมนะฮะต้องแจมค่อนข้างเดี๋ยวพี่พัดเทศพัดเทศต้องแจมเหรอมามายืนทำไมอย่างเงี้ยเราเนี่ยพัดต้องแจมเหรอนะฮะดูหน้านะฮะยังไงฮะเป่าแตกก่อนชนะครับผมเป่าแตกก่อนครับเฮ้ยนี่เดี๋ยวก่อนอันนี้คือใครคิดเนี่ยพี่ว่าดึงอย่างงี้แล้วมันจะเป่าง่ายขึ้นมันยืดไงจริงไหมพี่จริงไหมมันยืดไงเอออะไรไม่ใช้เข็มได้ไหมใครโกงขอให้ไฟไหม้นะที่บ้านนะฮะโอ้โหแล้วก็ออกไม่ได้อย่างทรมานเลยแล้วต้องเล่นกติกาสากลนะครับครับผมเอาเตรียมตัวมาเตรียมตัววันนี้ป่าเตรียมก่อนครับเป่าแตกก่อนชนะใครที่เป่าแตกก่อนถือว่ารักนัททิวมากสุดนะฮะครับผมมือจะรู้ได้ถ่ายรูปคู่กับอีคิวนะฮะเออโอ้โหได้เห็นไหมเขาชัดเจนเขาบอกไม่เอานะเห็นไหมพี่รักนัททิวให้นัททิวเหนื่อยฮะผมยอมเหนื่อยแทนน้องจะถ่ายกับผมก็ได้นะฮะเดี๋ยวไปตัดต่อเอาพร้อมไหมครับมาพร้อมไหมครับเออดึงไว้เป่าแตกก่อนชนะกี่วันชนะไม่ได้ไม่มีให้เอ็ดไม่ให้เล่นนะครับพร้อมไหมฮะ1 2 3ไปอ่ะเริ่มฮะโอ้โหโอ้โหจะแตกแล้วฮะอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวเร็วขึ้นเดี๋ยวต้องเล่นความนะฮะอ่ะน้องแจ๊คพยายามนี้ได้นะฮะมาอีกนิดเดียวเฮ้ยโอ้ my god โอ้ my god คุณเพื่อนที่แตกง่ายเลยอ่ะครับเดี๋ยวก่อน2คนนี้ยังมีโอกาสวันที่2มั้ยได้โอเคเดี๋ยวพี่เดี๋ยวจะสอนต่อ1 2 3ต่อยครับพี่ครับเราวันที่2มาใครแตกก่อนชนะโอ้โหอีกนิดเดียวครับคุณพี่ฮะตัวเองเร็วตัวเองเร็วอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวอีกนิดฮะทุกคนลุ้นทุกคนมีสมาธิเดี๋ยวมันน่ากลัวตรงไหนไม่ได้มาระเบิดไม่เจ็บนะฮะไม่น่ากลัวเลยอู้แต่แล้วน้องไม่กลัวเลยเหรอที่บ้านคือมันอยู่ที่ปกติมากครับน้องนิ่งมากอ่ะอะไรอ่ะนะครับโอ้โหนะฮะเดี๋ยวเราเป่าไม่แตกไม่ได้แล้วมีอะไรให้น้องไหมให้น้องถ่ายรูปแล้วกันให้น้องถ่ายรูปเพื่อพี่ป่าถ่ายรูปพี่น้องไม่ผ่านไงน้องถือไม่ได้น้องเซ็งมากเลยทีเดียวโอเคครับไม่รู้ไม่ต้องถามจะถามแต่เขาบอกอีกอย่างนะฮะเอาละครับนี่คือที่หนึ่งกับที่สองถ่ายรูปนะครับพี่รับไป800บาทส่วนพี่รับไป600บาทโอเคงงไหมฮะงงนะฮะครับผมเดี๋ยวถึงครับพี่ครับได้แบบงงๆนะฮะถือป้ายนะครับพี่ครับมาเลยดูแล้วถ่ายภาพน้องแจมครับเชิญครับพี่นะครับอยากอยู่ตรงกลางยังไงฮะยังไงฮะพี่ก็ไปอยู่ตรงกลางนะฮะดูพี่ให้นัทย้ายดิพี่อยู่นี่เลยถ่ายนะครับมาเลยโอเคนะครับพร้อมนะครับยิ้มเหมือนเดิมเหมือนบ้านนะฮะ1 2 3เย้พี่ฉีดโบท็อกซ์เลยฮะน่าตื่นมากนิ่งกันเลยทีเดียวนะฮะยิ้มนิดหนึ่งพี่นิดหนึ่งพี่ขอเสริมเรื่อยนะครับสุดนะครับ1 2 3เอ๊เหมือนเดิมครับทับซ้ำเลยนะฮะแต่ว่าในตาดูมีความสุขนะฮะโอเคนะครับครับผมนะฮะเอาละโอเคครับเสร็จแล้วครับพี่ผมทำงานได้ผมทำงานเลยนะครับผมทำงานเลยนะฮะเอาละแต่เราเดินต่อเลยดีกว่านะครับได้เลยนะครับเดี๋ยวไปซื้อพี่ต่อไปเอาที่สาขาครับอะไรฮะโทรศัพท์เฮ้ยเออใช่มึงยังไม่เคยเข้าไลน์ EQ อะไรเนี่ยทักทำไมอ่ะนี่เลยขอโทษพี่ด้วยครับผมโอ้ยปล่อยได้อยู่แล้วฮะเอสปล่อยไปกลับบ้านเถอะครับขอโทษด้วยนะครับจริงๆผมไม่ได้ตั้งใจเอานะฮะแต่กะว่าพี่เขินนั่นเองขนาดไม่ตั้งใจเอารีบเลยโอ้นี่แหละครบยังครบแล้วครบแล้วครบยังแล้วมือถือเป็นขโมยแล้วได้ตรงคืนของผมเอง
ผมพูดเลยให้ฟังมือถือคนขโมยเราได้แต่ความสวยขโมยไม่ได้ครับเฮ้ยแกมหน้าแกสวยกันป่ะพ่นหน้าแกดิไม่ได้เห็นไหมฮะมันอยู่กับเราครับผมแต่ผมอยากพ่นหน้านัทธิวมากตอนนี้เอาล่ะเดี๋ยววันนี้นะครับลดสูงสุด 30% นะครับผมวุฒิศักดิ์คลินิกเป็นของขวัญให้กับพี่น้องที่อยากดูแลตัวเองนะฮะเดี๋ยวก็จะเดินอยู่ในบริเวณห้างแห่งนี้นะครับใช่ครับเดินได้ถ่ายรูปได้ถ่ายได้นะครับได้เวลาแล้วครับที่จะให้น้องแจมและน้องนัทธิวฝากผลงานกับพี่น้องชาวบางแสนนะครับโอเคนะเดี๋ยวเราจะไปต่อข้างบนนะครับเชิญครับน้องแจมครับเราจะเริ่มครับไวเบลเลอร์นะฮะเดี๋ยวติดกับเทียนะครับเชิญครับเยอะไหมเชิญครับน้องแจมครับมากกว่าค่ะมือเอ็มวีเชิญครับไม่น่ากลัวเลยไหมฮะค่ะก็ขอฝากซิงเกิลล่าสุดด้วยนะคะกับเพลงเราไว้ในฐานที่เสียใจนะคะก็ตอนนี้ออนแอร์แล้วนะคะไงก็ฝากไว้ด้วยกันแล้วกันค่ะครับดีมากครับ it's awesome it's awesome it's fabulous you know what I'm sayingนะฮะกลับมานะฮะแล้วผมก็พูดชื่อเลยว่าอย่างนี้เนี่ยนี่มันดาวแหละนะครับผมใช่ครับใช่ครับครับภาษาไทยแล้วกันนะครับผมก็ไม่อยากให้เกาหลีอ่ะไทยเถอะเอาเหรอครับเกาหลีไม่ได้เหรอไทยเถอะครับเกาหลีเหนือก็ได้ไทยเถอะครับโอเคครับเราเชิญท่านไปอยู่ครับผมก็เป็นว่าฝากผลงานนะครับก็คือตอนนี้เนี่ยกำลังจะไปทำซิงเกิลเพลงใหม่นะครับที่เกาหลีอีก2เพลงนะครับก็ยังไงเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมก็ตอนนี้ถ้าเกิดใครคิดถึงอยากฟังเพลงนะครับมีเพลงไม่เสียใจที่ได้รักเธอนะครับเป็นเพลงโคเวอร์ของพี่พัชรานะครับผมมาร้องอีกรอบนึงก็ฟังเพลงนี้ไปก่อนระหว่างร้องเพลงใหม่นะครับยังไงเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมลด 30% นะครับผมที่สั่งทุกสาขาครับนี่เลยครับนี่เพื่อนๆผมที่เกาหลีไม่ทำที่ไทยนะเกาหลีทำแพงมากนะฮะทำได้ไทยสบายกว่านะครับเอาล่ะตอนนี้ ได้เวลาแล้วเดี๋ยวเราขึ้นไปที่ด้านบนกันเลยครับส่งหน้าที่ต่อให้กับโซเฟียลานะครับเจอกับพ่อแซวน้องเองน่ารักน่ารักจะมาดีไม่มาดียังไงดีนะคะวันนี้ต้องบอกว่าคุ้มจริงๆนะคะนอกจากคุณจะได้ส่วนลด 30% แล้วนะคะวันนี้คุณยังจะได้จับรางวัลด้วยนะคะลุ้นของกำนันนะคะมูลค่ากว่า 4,000 บาทอีกด้วยค่ะโอเคตอนนี้นะคะก็เดี๋ยวให้พี่สองนะกล่าวอะไรเกี่ยวกับเนี่ยคุณลูกค้าทุกท่านด้วยค่ะแล้วก็โปรโมชั่นดีๆของเราผมได้เลยครับก็มาในที่นี้ทุกคนรับพรนะครับผมนะฮะสาธุนะคะหลับเห็นเงินหมื่นตื่นเห็นเงินแสนนะครับแต่อย่านอนตะแคงเดี๋ยวตังค์ตกนะครับผมไม่ใช่นะพี่กล่าวอันนี้อีกทีนึงหน่อยประมาณ2 ตัว 2 ตัวนะจ๊ะขอบคุณ2ครั้งแล้วกัน thank you to Sam you know what I'm saying นะครับเอาละวันนี้นะครับแกก็ฝากด้วยกันนะฮะคือจริงๆแล้วเนี่ยคนเราเกิดมาอาจจะเลือกไม่ได้ว่าเฮ้ยหน้าตาแบบนู้นแบบนี้แต่ว่าเราเลือกที่จะเป็นได้นะฮะเลือกทำสิ่งที่เราอยากทำได้เลือกเป็นสิ่งที่เราอยากเป็นได้แล้วเนี่ยเฮ้ยหน้าตามีผลนะฮะทำงานอะไรก็ตามไปดำๆชิวๆเนี่ยคนก็ไม่อยากคุยด้วยเราอยากดูของสวยๆงามๆเขาก็อยากดูเหมือนกันเพราะเนี่ยมาดูแลครับผิวสีอะไรก็ได้แต่ทำให้ดูดีนะฮะยิ้มกันแบบฉันดีอยู่แล้วฉันไม่ต้องทำหรอกถามเพื่อนบ้างนะฮะบางทีเราก็แบบเฮ้ยเรามั่นใจเองบางครั้งผมก็เป็นนะพี่เราโอเคแต่แบบถามหลายๆคนแต่ทำรีเสิร์ชอ่ะถ้าสองคนโอเค3 คนเออนะฮะแต่ถ้าไม่โอเคก็เชื่อกันเถอะทำหน่อยนะฮะดำไปก็ทำผิวเรียกว่าคล้ำแบบสุขภาพดีอย่างนี้นะฮะหรือว่านี่ครับจากสกอยเลยนะฮะเป็นโซเฟียลาได้ไม่ธรรมดานะฮะน่ารักแบบนี้ทุกคนเลือกได้นะครับน้องก็ดูแลตัวเองลด 30% แบบนี้ใช่แล้วนะเดี๋ยวอีคิวเชิญชวนมาที่คลินิกของเราหน่อยเชิญเลยครับที่นี่นะฮะที่สาขาแหลมทองบางแสนนี่ผมนี่นะฮะสมัยก่อนอยู่ชั้นเดียวอีกนะตอนนี้พัฒนาแล้วนะครับพอได้มาที่นี่เนี่ยใกล้ๆบ้านพวกคุณนะครับหรือนี่แฟนคลับในกรุงเทพครับผมอยากเที่ยวทะเลครับตากแดดปั๊บมาทำหน้าต่อไม่ดำนะฮะฝากด้วยกัน 30%ถึงวันที่31ธันวาคมนี้นะครับครับผมวันที่1เนี่ยจบกันนะครับผมจะขอร้องไม่ให้นะเล็ดตัวนะนะฮะต้องรีบเลยนะครับครับผมนะฮะน้องแจมฟังหน่อยจ้าแจมเพิ่งเชิญครับขอบคุณค่ะค่ะก็ฝาก
ากถึงทุกคนด้วยนะคะก็สำหรับตอนนี้เนี่ยวุฒิศักดิ์เรามีโปรโมชั่นนะคะคือซื้อคอร์สภายในวันที่31ธันวาคมนี้นะคะก็จะเป็นราคาพิเศษด้วยนะคะซื้อตอนนี้เลยนะคะแล้วก็สามารถทำปีหน้าก็ได้นะคะซื้อเก็บไว้ก่อนนะคะต้องบอกว่าคุ้มจริงๆเลยค่ะก็ยังไงเนี่ยการที่เห็นว่าเอ้ยวุฒิศักดิ์เนี่ยดารามาใช้เยอะไม่ได้ว่าจ้างนะคะแต่ว่าใช้จริงๆค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นการบอกต่อค่ะก็อยากให้ทุกคนนะคะดูแลสุขภาพแล้วก็ดูแลผิวพรรณตัวเองด้วยค่ะโอเคนะฮะน้องนาทีฝากนิดนึงจ้าครับผมก็เรื่องโปรโมชั่นอะไรทุกอย่างก็พูดไปหมดแล้วนะครับผมเอาเป็นว่าผมเองก็เป็นคนนึงนะครับที่ให้วุฒิศักดิ์เนี่ยเป็นคนที่ช่วยดูแลผิวหน้าของผมนะครับยังไงก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านนะครับแฟนๆทุกคนนะครับอยากจะหน้าใสนะครับเป๊ะกันทุกคนก็อย่าลืมมาให้วุฒิศักดิ์เป็นคนดูแลเช่นกันแล้วกันนะครับโอเคนะครับผมสุดท้ายนี้นะฮะผมขออนุญาตละกันเป็นตัวแทนน้องๆนะครับฝากไว้หน่อยละกันนะฮะคุณมีร้านอาหารที่รับประทานเป็นประจำคุณมีร้านตัดผมที่ดูแลทรงผมเป็นประจำจะมีอีกหนึ่งคลินิกที่ดูแลผิวพรรณผิวหน้าคุณอีกหนึ่งสักคลินิกเนี่ยนะครับนะเชิญชวนนะครับที่วุฒิศักดิ์คลินิกวันนี้นะครับโปรโมชั่นพิเศษทุกๆคอร์สนะครับต้อนรับปีใหม่เป็นของขวัญให้กับตัวเองแล้วก็ให้กับทุกๆคนได้เลยเชิญครับวุฒิศักดิ์คลินิกเพราะความสวยรอไม่ได้ขอบคุณมากครับขอบคุณนะครับขอบคุณน้องรัติขอบคุณน้องแจ้งขอบคุณน้องอีกคิวนะครับเชิญในคลินิกเราได้ใครอยากถ่ายรูปนะครับผมกับน้องแจมนะครับน้องนัททิวอีคิวนะครับผมเชิญได้เลยนะครับผมตอนนี้นะลดสูงสุด 30% ขอบคุณครับขอบคุณพี่สองด้วยนะคะค่ะก็หลายๆคนมองอยู่ว่าเอ๊ะเข้าไปแล้วเนี่ยฉันจะออกมาสวยหล่อแบบดาราแบบนี้ได้ไหมน้องอ้อมแน่นอนค่ะ